เรียบร้อยครับเอาชิมกันเลยครับผมตกใจครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับบูธของเกเดอร์นะครับผมล็อกเก็ตเอสเปรสโซมิลานโนนั่นเองนะฮะวันนี้ครูจะมาโชว์ตัวนี้เลยล็อกเก็ตอาซินควานตอโตวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายนะอาซินควานก็จาก 149,900 บาทเหลือ 103,900 แถมได้จับของรางวัลตรงนี้นะครับในมูลค่า 5,000 บาทเลือกได้เลยและไม่พอถ้าซื้อกับครูเก้นะครับวันนี้นะฮะถ้าซื้อกับผมโดยตรงก็จะไปเรียน Advanced Texture Profile กับครูเก้ได้ด้วยนะครับผมซื้อเครื่องดีแล้วควรจะได้เรียนด้วยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องดีแต่เราไม่มีความรู้ที่จะใช้มันก็ขับประสิทธิภาพของมันออกมาไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อัปเดตการเรียนการสอนด้วยนะฮะก็มาถึงยุคปี2024แล้วเครื่องก็พัฒนาขึ้นมาสูตรเก่าๆก็อาจจะตามไปไม่ได้แล้วใครเรียนเบสิกบาริสต้ามาก็ย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้เพราะตอนนี้เครื่องมันไปไกลแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอื่นที่จะเชียร์กันอีกนะฮะแต่วันนี้สำหรับคนเริ่มต้นและคนที่อยากจะเริ่มเปิดร้านอาซินควานตาโต้มีคำตอบให้คุณครับผมมาจัดไปฮะมีเบรนด์อะไรบ้างครับพี่ชายอะไรเป็นก้า 80% โรบัสต้าเท่าไหร่ครับ 20% อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนอิตาเลียนเลยที่เขาชอบถ้าคุณไม่มีเวลาไปอิตาลีคุณมากินกาแฟตัวนี้เหมือนได้บินตรงไปเลยวอสันและนี่แหละคือความรู้ที่ครูจะบอกเวลากาแฟที่มันเบรนแล้วอ่ะเดนซิตี้ของเมล็ดมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเครื่องมันตอบโจทย์มาในการพรีฟิวชั่นได้ด้วยทําให้เบอร์บทที่จะผิดเนี่ยย้อนกลับมาให้มันถูกต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาซินควานตาโต้ครูก็เลยชอบตอนนี้เราเล่นไปไกลถึงเครื่องที่แบบล้ําสุดตอนนี้ของครูนะนี่เลยครับR91โอ้โหแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่างบยังไม่ถึงไม่เป็นไรลองขยับมาตรงนี้ก่อนนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าอาในวันเจ๋งกว่าอย่าพาไปตรงนั้นด้วยวันนี้เราโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนนะฮะครูก็จะใช้กาแฟตัวนี้เป็นตัวสกัดหลักนะครับผมให้ลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยเนาะเข้ามาดูฝั่งนี้ได้เลยอย่างแรกเลยครูต้องการให้เบสิกเคสก่อนคือขมน้อยที่สุดฝาดน้อยที่สุดก่อนเรายังไม่ต้องไปพูดถึงเฟลเวอร์หรือว่าเฟลเวอร์วิวต่างๆตอนนี้เอาแค่คนเริ่มต้นก่อนขมฝาดน้อยที่สุดก่อนอ่ะมาดูกันครับกาแฟผมใช้20กรัมนะครับวันสุดท้ายเสียงก็จะแหบๆหน่อยครับผมเรโชที่ผมใช้วันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนเลย1:2กาแฟ20กรัมก็ออก40 ml นั่นเองนะฮะใครจะใช้18กรัมถ้าบัตเก็ตมันลงมา18กรัมคุณก็คูณ2ไปเป็นเท่าไหร่ครับพี่3เอาถูกจะได้ตื่นจะได้ห้ามตอบแทนวันนี้นักเรียนต้องตอบโอ้โหเฮ้เอาดูกันเลยมานิดนึงให้อภัยแล้วก็ตักออกพยายามนะครับให้มันเป๊ะก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําให้เป๊ะคุณจะไม่รู้เลยว่ามันขมมันฝาดเพราะอะไรซื้อเครื่องได้โรงเรียนเต็มแน่นอนวันนี้สอนไม่หมดเดี๋ยวถ้าสอนหมดไม่มีใครมาเรียนนะครับผมอุปกรณ์ก็ทําให้เราประกอบกาแฟได้เนี๊ยบขึ้นสำคัญที่สุดตอนนี้นะองค์ประกอบการสกัดอ่ะของผมจะมี3ปัจจัยหลักที่ทําให้รสชาติมันปรับเปลี่ยนได้ก็คือ1เบอร์บทปรับรสชาติ2อุณหภูมิปรับรสชาติ3แรงบาร์ปรับรสชาติเครื่องสมัยนี้มันเริ่มปรับแรงบาร์ได้แล้วสูตรมันก็เลยต้องมาเรียนกันใหม่นะครับเวลาที่ครูต้องการนะครับน้ําหนักก่อนครูต้องการ44 ml แล้วเราก็มาดูเวลากันเวลาที่ครูตั้งกรอบไว้ก็20ค่อยมาดูว่าทําไมต้องเป็นสูตรนี้นะเวลาที่เด็กเข้ามาถามมาครูครับใช้ล็อกเก็ตใช้บาสเก็ตนี้เบอร์บทอะไรไม่มีใครตอบคุณได้ครับเพราะคุณใช้เมล็ดไม่เหมือนกันนะครับผมทุกอย่างไม่เหมือนอะไรกันเลยโอเคเราชิมกันก่อนเราชิมกันก่อนว่าเฮ้ยมันขมมันฝาดเพราะเรื่องอะไรพอเบอร์บทได้ปุ๊บเวลาได้ปุ๊บถ้ามันขมไปเปลี่ยนบอกหมดแล้วใครจะมาเรียนฝากร้านก่อนโอกาสคาเฟ่มี2สาขาแล้วตอนนี้อยู่ที่จุฬาซอย5และพระราม2นะครับที่เรียนคือที่พระราม2ก็สอนตั้งแต่คนเริ่มต้นจนถึงเปิดร้านแล้วก็แอดวานซ์คือเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์เลยเอาบอกก่อนเครื่องเป็นโรตารี่ปั๊มแล้วนะครับสามารถดูดน้ำจากถังนอกได้ก็สำหรับทำร้านแล้วก็ปล่อยน้ำออกไปข้างนอกได้เลยถ้าสำหรับพรมยุทธฉันไม่ต้องการขนาดนั้นก็เติมน้ำบนนี้ได้แล้วก็ยกถาไปทิ้งได้ก็ถือว่าทำได้ทั้งเปิดร้านด้วยและก็ทำพรมยุทธได้ด้วยนะฮะถามว่าต่อไปร้อยช็อตได้ไหมได้อยู่แล้วแหละถ้าคุณวางเวิร์กโฟลว์ดีๆยังไงทุกเครื่องมันทำได้หมดครับช่วงนี้เป็นช่วงพรมนะครับผมเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรเห็นครับผมเอาระหว่างเนี้ยเราเล่นได้ถ้ามันไหลเร็วนะฮะเพราะว่าถ้าเราตัดมาปุ๊บเสร็จเครื่องฝั่งนี้มันหยุดนะไอตัวนี้เอ็กซ์เพิร์ทแล้วโอเคน้ำช่วงแรกจะเป็นเปรี้ยวกับเค็มนะฮะ
ช่วงที่2จะเป็นหวานแล้วเอ้ยไม่บอกหมดไม่บอกแล้วพอโอเคนี่พอโอเคอ๋อแล้วก็ถ้ามันไหลพวดเพราะเราพรีฟิวชั่นแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็เบามาช่วงสุดท้ายเหมือนเราเล่น3บาร์ครับผมเรียบร้อยครับเอาชิมกันเลยครับผมสนใจนะขอให้ล็อกเก็ตรักผมเยอะๆเก็ตเอิร์ทรักเก๊กๆเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมากดไลค์กันด้วย